เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมเจอที่พักละฝนตกฝนกำลังจะตกแล้วก็ถ้าเดินต่อไปก็กลัวว่าจะบ่มีที่พักเนาะเจออาคารล้างอยู่หลังหนึ่งจะเป็นสำนักงานอะไรอย่างก็บ่แน่ใจนะเป็นมีทางเข้าออกอยู่สะดวกอยู่แล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวอยู่เจอคุณยายท่านหนึ่งครับรถออกจากนี่ไปก็ขออนุญาตเป็นว่าขออนุญาตครับตรงนี้ได้ก็เบิ่นบอกว่าได้ได้อาจารย์พักอยู่ที่ศาลาใหญ่เลยศาลาใหญ่คือหลังคุณอาคารแต่ว่าดูแล้วมันลมแบบพัดผ่านเนาะเลยมาพักที่นี่แถวนี้เขาเวลาคนเลี้ยงงัวเปิ่นมาเลี้ยงงัวฝนตกงัวก็ถ้าจะหล่นเข้าอยู่ในเนี่ยขี้งัวมีอยู่บางทีงัวอาจจะนอนแถวนี้เนาะมีขี้งัวมีขี้งัวแต่หลายวันละเดี๋ยวจะเพียวปัดกวาดแถวนี้สัมภาระสำรับนกขมิ้นพระเนจรมิตรยะเก็บกวาดปัดกวาดกันเด กวาดซื้อมาใหม่เมื่อก่อนใบกระถิ่นThank you.
เรียบร้อยเรียบร้อยจะมีที่นอน2ชุดกางไว้เนาะอันนี้กางไว้ป้องกันภัยป้องกันไว้ให้ครูบาอาจารย์อย่างที่โยมเพิ่นถามตัวเจ้าเนาะเอาอาจารย์มา2รูปไม่ใช่เหรอคะอีหล่ะเฮาก็บ่ฮู้จะตอบอย่างใดมารูปเดียวมาคนเดียวพวกลูกเพิ่นว่ามา2รูปเปิ้นหันอย่างอันเปิ้นหันอย่างอันแต่จริงๆแล้วไปลูกเดียวแต่ทุกครั้งที่ไปไหนเนาะตั้งแต่มีคนตักว่าหัน2รูปอาตมาก็จะกางเครื่องนอนไว้2ชุดคือกดเอาไปตัวอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งก็กางบางครั้งอยากกางก็กางบางครั้งอยากกางก็บ่กางแต่ระยะหลังมานี่ ทุกครั้งจะกางไว้ห้องน้ำน่าจะบาเรียบร้อยเนาะน่าจะคงบ่มีน้ำอ่ะเหมือนละดูหน่อยขออนุญาตไม่ดีมีต้นโพขึ้นนี่ต้นเนี่ยฝนตกก็ปลอดภัยอยู่ฝนตกก็ปลอดภัยอยู่มะม่วงสุกบ่มีกาม่วงสุกมีกาวันนี้ได้น้ำอาบน้ำได้7ตัวเอาละเพราะว่าเหลือน้ำอยู่3ขวดวันนี้แค่ได้7ตัวพอนี่คือชีวิตของพระธุดงค์นกขมิ้นเหลืองอ่อนวันนี้จะนอนที่นี่อ้าวเดี๋ยวจะจัดรายการเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวจะจัดรายการก็จะนอนนี่ละนอนนี่ละจัดรายการนี่ละจัดรายการในกฎโอเคจัดรายการในกดในเต็นท์ดีกว่าขออนุญาตเตรียมตัวเข้ารายการก่อนเด้อเดี๋ยวต้องเข้ารายการ19ถึง20นาฬิกา